ช่องวันหยุดออนแอร์ละครกระเช้าสีดาชั่วคราวเหตุโควิดระบาดถ่ายทําต่อไม่ได้ขออภัยคนดูช่องวันแจ้งหยุดออกอากาศละครกระเช้าสีดาชั่วคราวเหตุโควิดระบาดหนักไม่สามารถถ่ายทําต่อได้เรียกว่ากำลังเข้มข้นสะใจแฟนละครสุดๆแถมยังทำเลตติ้งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งละครหลังข่าวอยู่ในขณะนี้สำหรับละครกระเช้าสีดาแต่ล่าสุดมีเหตุที่ทำให้ละครต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวทางในช่องวัน31ได้มีประกาศแจ้งออกมาว่า ขอแจ้งหยุดออกอากาศละครกระเช้าสีดาชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ละครกระเช้าสีดาไม่สามารถถ่ายทำต่อได้ช่องวัน31จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการออกอากาศ ละครกระเช้าสีดาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและห่วงใยต่อสุขภาพอันดีของทีมงานและนักแสดงทุกท่านโดยจะทำการออกอากาศในคืนวันพุธที่12พฤษภาคมเป็นตอนสุดท้ายก่อนหยุดออกอากาศชั่วคราวและจะมีการนําละครนางฟ้าลําแคนมาให้รับชมแทน ทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา15นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่13พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31เเป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยผู้ชมทุกท่านมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ